การของเทศบาลเมืองกระบี่ที่มันชัดเจนโปร่งใสยิ่งกว่านี้นะครับกับมีสามประเด็นใหญ่ที่กลุ่มผู้รักในกล้องและพี่น้องประชาชนหมู่หนึ่งหมู่สองตะบนกระบี่มาเรียกร้องในวันนี้ครับขอบคุณครับขอชื่อเพียงคุณบาร์ลเข้าห้องผิดเรื่องครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นจากขยะอันนั้นชัดเจนว่าเราเจอกันทุกวันแล้วก็เรื่องของสุนัขจรจัดที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ไปปล่อยไว้โดยไม่มีการควบคุมไม่มีการฉีดยาคุมหรือไม่มีการทำหมันเลยสุนัขเหล่านั้นมันออกลูกออกหลานตอนนี้จำนวนเป็นพันแล้วเมื่อสุนัขเหล่านั้นมันไปอยู่บริเวณนั้นมันก็ไปรบกวนสัตว์เทศบาลเมืองกระบี่ให้มาจัดการตรงนี้แต่ที่ผ่านมาท่านก็นิ่งเฉยอยู่โดยตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็อดทนไม่ได้นะครับเราร้องเรียนไปหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานแล้วในจังหวัดกระบี่ไม่ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระบี่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ก็เคยไปร้องเรียนมาแล้วผลก็เงียบไปเหมือนกันถึงแม้ท่านจะมีการตรวจเป็นใหญ่ๆแล้วก็ปัญหาผลกระทบที่ผมนำเรียนวันนี้ที่มาพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้ครับขอบคุณมาก